วัสดีครับผู้ชมครับวันนี้คุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนไทยส่วนใหญ่ทั้งประเทศซึ่งหลายท่านเคยใช้บริการมาคือสปสช.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับที่เมื่อก่อนชาวบ้านมักจะเรียกว่า30บาทซึ่งล่าสุดตอนนี้มีประเด็นคือเขากำลังจะแก้ไขกฎหมายนะครับพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพใช้มา10กว่าปีมันก็มีจุดบกพร่องหลายตำแหน่งแต่คำถามที่คนมักจะถามและสงสัยและกลัวกันก็คือว่าตกลงอนาคตถ้าแก้กฎหมายเนี่ยเรื่องสิทธิประโยชน์รักษานู่นผ่าตัดนี่แก้ไอ้นั่นจะตัดไหมสิทธิประโยชน์พวกผมหายไหมหรือถูกลดตัดทอนลงไปคุณภาพยาแย่ลงไหมที่คนตั้งคำถามนะครับรวมถึงเรื่องของสัดส่วนกรรมการ2ชุดต่อไปมิติจำนวนของภาคประชาชนจะลดลงไหมราชการจะใหญ่ขึ้นประชาชนจะเหลือนิดเดียวเดี๋ยวทำอะไรก็มีแต่ราชการเท่านั้นมันจะเป็นอย่างนี้ไหมเป็นต้นนะครับเขาบอกมีทั้งหมด14ประเด็นเกี่ยวพันกับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ทั้งประเทศเลยเป็นเรื่องใหญ่นะครับการแก้ไขพ.ร.บ.เนี่ยขั้นตอนอยู่ในช่วงของการรับฟังความเห็นทำประชาพิจารณ์หลายมิติยังไม่ได้เข้าครม.นะฮะแล้วก็ยังไม่ได้ไปสภานิติบัญญัติคือพูดง่ายๆว่ายังไม่ได้คลอดอะไรเลยแต่ต้องฟังประชาชนก่อนว่าจะเอาไงดีจะแก้ยังไงเรื่องไหนยังไงคุณผู้ชมมีความเห็นส่งมาเลยนะครับวันนี้มันต้องอย่างนี้1 2 3 4เป็นต้นนะครับทั้ง2ท่านที่เกี่ยวข้องจะเล่าให้ฟังครับว่า14ประเด็นรวบรวมมามีอะไรบ้างสาระสำคัญอยู่ตรงไหนแล้วท่านแนวแก้อย่างไรนะครับท่านแรกครับคุณหมอพลเดชปิ่นประทีปครับเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณากฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะฮะถัดมานะครับคุณหมอมรุตจิระเศษศิรินะครับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและก็โฆษกคณะกรรมการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับสวัสดีครับคุณหมอทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะการทำประชาพิจารณ์หลังจากนี้นะคะจะมีวันที่10วันที่11มิถุนายนนะคะแล้วก็จะเรื่อยไปวันที่17และ18มิถุนายนเป็นภาคๆเดี๋ยวในส่วนของรายละเอียดจะเล่าให้ฟังกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณหมอพลเดชบอกว่าวันนี้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการบ่ายนี้มีคำตอบถือว่าเราเป็นเวทีนึงของการทำประชาพิจารณ์ได้นะคะท่านผู้ชมที่เคยใช้บริการมานะคะในเรื่องของหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีอะไรที่อยากจะให้แก้ไขในทุกเรื่องนะคะไม่ใช่เฉพาะเรื่องบางเรื่องที่ทางคุณวิสารเอ่ยไว้ได้ทุกเรื่องเพราะว่าบางเรื่องถ้าโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเสนอความคิดเห็นเข้ามากันเยอะๆแล้วนำสามารถที่จะนำไปแก้ไขเพื่อให้ถูกใจพี่น้องประชาชนและถูกต้องตามเหตุตามผลแล้วนะคะทางคณะกรรมการชุดนี้เขายินดีทำนะคะเพราะนั้นวันนี้โทรศัพท์เข้ามาค่ะ022488254-9มีทีมงานจากทางสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะคะทีมงานจากสปสช.แล้วก็จากกระทรวงสาธารณสุขนะคะโทรศัพท์มาฝากคำถามกันได้ค่ะคุณหมอพลเดช ค่ะดีใจนะคะพอเราบอกว่าเอ๊ะเปิดเวทีนี้ให้เป็นการทำประชาพิจารณ์มาทันทีเลยพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงให้คุณหมอฟังว่ามีอะไรบ้างที่ประชาชนโทรศัพท์มาแต่ต้องเรียนถามนิดนึงค่ะเรื่องที่เราจุดประเด็นเรื่องมีการแก้ไขเนี่ยมันมาจากเรามองแล้วว่ามันมีปัญหาหรือว่ารัฐบาลเห็นว่ายังไงหรือว่าเราทำกันยังไงคะมันครบที่จะต้องมีการแก้ไขหรือยังไงคะคือผมเริ่มก็ได้นะครับค่ะคือพ.ร.บ.นี้เนี่ยมันมา 14-15 ปีนะครับไอการใช้มา 14-15 ปีเนี่ยไอตอนที่เรายังไม่ทันได้มีพระราชบัญญัติเอามาใช้เนี่ยเราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่เมื่อใช้ไปแล้วเนี่ยก็จะรู้ข้อจำกัดข้อที่เป็นจุดอ่อนต่างๆทั้งหลายนะครับแล้วข้อจำกัดนี้เนี่ยไอการแก้กฎหมายมันไม่ใช่แก้วันเดียว2วันได้มันต้องผ่านกระบวนการผ่านสภาผ่านอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็จะแก้กฎหมายสักทีหนึ่งเนี่ยเขาก็จะใช้เวลาคือสะสมปัญหาไว้มากพอสมควรโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ10ปีเนี่ยควรจะมีการรีวิวหรือทบทวนกฎหมายนี่เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมัน 14-15 ปีพูดง่ายๆนะครับทีนี้ไอ้ปัญหาที่ข้อติดขัดทั้งหลายเนี่ยมันก็สะสมมาแล้วก็ไม่ได้แก้ในเชิงของกฎหมายนะครับมันก็กลายเป็นความขัดแย้งและติดขัดพอติดขัดแล้วเนี่ยจนกระทั่งเป็นวิกฤตนะที่มันจะไปข้างหน้าไม่ได้เช่นสตง.ก็มาทักท้วงว่าสปสช.เนี่ยเอาไปใช้เงินประเภทแบบนี้ไม่ได้เอาไม่ได้แล้วไงจะต้องเรียกคืนเหรอเอาเงินก็ใช้ไปหมดแล้วทุกอย่างมันติดขัดไปหมดฮะมันติดล็อกต้องแก้ล็อกโดยมาแก้กฎหมายต้องแก้กฎหมายฮะทีนี้ตรงนี้ผมก็บอกว่ามันสะสมมาจนกระทั่งเกิด
ความขัดแย้งและความขัดแย้งมันไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือเหมาะสมเนี่ยมันก็สะสมจนวิกฤตพอวิกฤตแล้วเนี่ยเป็นปัญหาแบบนี้เนี่ยรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็จึงต้องให้มีการแก้กฎหมายแล้วก็ท่านก็ได้มอบหมายให้รัฐมนตรี3กระทรวงเนี่ยไปพูดคุยกันคือรัฐมนตรีสาธารณสุขรัฐมนตรียุติธรรมและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะฮะ3รัฐมนตรีเนี่ยท่านไปคุยกันว่าจะต้องปรับแก้กฎหมายอะไรอย่างไรไหมนะฮะตอนนี้เนี่ยก็มาถึงรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านก็ตั้งคณะกรรมการชุดของเราเนี่ยมาทำงานแล้วทำงานมาประมาณ 4-5 เดือนนะตอนนี้มันก็ถึงขั้นที่ว่าตั้งประเด็นมาแล้วพูดคุยแล้วถกกันทีละประเด็น14ประเด็นเนี่ยนะฮะเรื่อยมาจนกระทั่งร่างเป็นภาษากฎหมายเรียบร้อยแล้วโดยเทียบสามารถเทียบเคียงกับร่างฉบับปัจจุบันกับร่างอันใหม่ที่จะปรับแก้เนี่ยดูได้หมดในเว็บไซต์เนี่ยจะปรากฏ2ร่างเนี่ยเปรียบเทียบกันเลยมีตารางเปรียบเทียบเลยนะครับว่าเดิมเป็นยังไงอันใหม่เป็นยังไงเนี่ยแล้วก็พี่น้องประชาชนสามารถดูและสามารถคิดตามและมีความเห็นเสนอแนะที่แตกต่างอะไรสรุปก็คือขั้นตอนตอนนี้คุณผู้ชมครับเรื่องการคุยเรื่องแก้พรบหลักประกันสุขภาพยังไม่ได้แก้นะอย่างกำลังฟังความเห็นประชาชนแต่คณะทำงานเขาสรุปมาว่าปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยรวมทั้งหมดมันมี14เรื่อง14เรื่องใช่ไหมฮะแล้วต้องการฟังความเห็นประชาชนรวบรวมเสร็จต้องประชาพิจารณ์แล้วค่อยเข้าครม.นี่ยังไม่ไปถึงครม.นะใช่มั้ยฮะยังไม่ได้เข้าครม.แล้วยังไม่ได้ไปสภานิติบัญญัติเลยแต่บ้านเราประชาธิปไตยก็ฟังประชาชนเสียงข้างมากเป็นหลักก่อนใช่มั้ยคนทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ทีนี้เดี๋ยวผมเอาให้ง่ายขึ้นนะคุณหมอครับมาถึงจุดนี้เพราะว่าคุณผู้ชมเป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมจะต้องเป็นผู้รับบริการเอาเข้าใจง่ายๆคุณหมอมรุณฮะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าผมแบ่งหน้าบ้านกับหลังบ้านไอ้14ประเด็นหน้าบ้านคือหมายความว่าถ้าผมเป็นประชาชนคุณผู้ชมเป็นประชาชนมันเกี่ยวกับฉันอะไรบ้างเช่นฉันไปเบิกยาได้ไหมมันจะตัดยาฉันไหมฉันผ่าตัดอันนี้มันเบิกไม่ได้แล้วเลิกหรือมันจะตัดสิทธิประโยชน์ฉันลงหรือมันอันนี้หน้าบ้านคือเกี่ยวข้องกับประชาชนเฮ้ยมันกระทบฉันนะหลังบ้านคือเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ค่อยรู้กระทรวงการคลังไปเคลียร์กับกระทรวงสาธารณสุขหน่วยงานรัฐไปเคลียร์กันเองผมก็เลยแบ่ง2 อย่างคือหน้าบ้านกับหลังบ้านนะฮะเอาหน้าบ้านก่อนคุณหมอหน้าบ้านกลุ่มประชาชนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าต่อไปสิทธิประโยชน์ครอบคุมผ่าตัดหัวใจคลอดลูกคลอดลูกมันฉันจะโดนตัดไหมยาเยอะเป็นไงฮะไม่โดนตัดเลยครับ ในส่วนของเดิมที่พี่น้องประชาชนได้รับอย่างไรก็ยังคงได้รับเหมือนเดิมแต่เราคาดว่าเราหวังว่าจะได้รับการดูแลเพิ่มเติมขึ้นนะครับ เนื่องจาก อย่างที่อาจารย์พลเดชได้นำเรียนนะครับว่าที่ผ่านมามันมีข้อติดขัดในแง่ของทั้งในส่วนของผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่จัดการเรื่องงบประมาณคือหลักประกันสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับผู้ที่เป็นหน่วยให้บริการซึ่งมีทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐนี่ก็เป็นของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งแต่เดิมก็มีข้อปัญหาติดขัดคล้ายๆกับของสปสช.เช่นเดียวกันนะครับที่ถูกทักท้วงอะไรบ้างทำได้ทำไม่ได้ซึ่งในส่วนนี้การที่จะไปให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยอาจจะอึดอัดติดขัดอยู่บ้างเช่นเดียวกันแต่เมื่อได้รับการแก้ไขก็จะทำให้หน่วยบริการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงสาธารณสุขหรือภาครัฐอื่นหรือภาคเอกชนสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้สะดวกมากขึ้นค่ะเอาค่ะอันนี้เป็นหน้าบ้านครับหน้าบ้านนะคะสิทธิมีอะไรบ้างเมื่อสักครู่บอกว่าไม่ถูกตัดแต่ว่าเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยเป็นข้อแล้วก็พี่น้องประชาชนที่โทรศัพท์เข้ามาจะนำมาเรียนถามทั้งสองท่านนี้ด้วยนะคะว่ามีส่วนแบบเนี้ยอยู่ในส่วนที่เราจะมีการแก้ไขหรือไม่อย่างไรนะคะพักกันสักครู่ค่ะก็มีท่านผู้ชมหลายท่านทยอยโทรศัพท์เข้ามาเดี๋ยวจะมาเรียนถามในเบรกต่อไปแต่ว่าเมื่อสักครู่เราค้างประเด็นกันไว้นะคะว่าหน้าบ้านที่ประชาชนจะได้รับการเกี่ยวข้องคุณหมอบอกว่าสิทธิ์เดิมๆไม่เสียแต่มีสิทธิ์เพิ่มขึ้นไหมคะสิทธิ์ที่เพิ่มขึ้นนี่เป็นส่วนที่ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับรัฐบาลที่จะตกลงกันกับกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นโปรไวเดอร์ใหญ่เนี่ยว่าปีนี้เราจะเพิ่มสิทธิของพี่น้องประชาชนอะไรบ้างตรงนี้เป็นเรื่องที่ไม่ต้องกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติไม่ต้องมาแก้กฎหมายนะครับไม่ต้องแก้กฎหมายเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขสปสช.กับทางรัฐบาลที่จะเพิ่มให้แต่ในส่วนนี้เราทำให้ส่วนที่จะจัดการเรื่องเงินกับผู้ที่เป็นผู้ที่ให้บริการเนี่ยสามารถให้บริการพี่น้องประชาชนได้สะดวกขึ้นครับครับครับงั้นคุณหมอถ้าเราดูชัดๆเอายืนยันชัดๆคุณผู้ชมดูแล้วจะได้เข้าใจตรงกันหนึ่งสิทธิประโยชน์รักษาพยาบาลที่เคยเบิกได้ทำนู่นได้ผ่าตัดได้นี่ได้
ไม่มีลดไม่มีลดไม่มีไม่มีตัดไม่มียาเยอะการผ่าตัดอะไรไม่มีตัดเลยของเดิมเคยได้ไงได้งั้นอย่างต่ำอย่างต่ำนะฮะต่อไปอาจจะดีขึ้นด้วยใช่ไหมฮะจะดีขึ้นครับนั้นมันมีเขาเรียกอะไรมันมีเกณฑ์อยู่ใช่ไหมคุณหมอมีวัตถุประสงค์อยู่ว่าที่ทำกฎหมายเนี่ยเพื่ออะไรไหมครับแก้กฎหมายเพื่ออะไรก็คล้ายกับที่ท่านอาจารย์พลเดชพูดแล้วนะครับผมสรุปอีกทีแล้วกันว่าจุดประสงค์ของที่ท่านรัฐมนตรีให้คณะกรรมการแก้ไขกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็คือเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพราะว่าอย่างที่อาจารย์พลเดชได้พูดนะครับว่ากฎหมายผ่านมา10กว่าปีเนี่ยมีข้ออึดอัดติดขัดทั้งในส่วนของการดำเนินงานของสปสช.เองในฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขผู้ให้บริการเองก็มีปัญหาข้อติดขัดซึ่งถูกกลุ่มตรวจสอบของทางภาครัฐเนี่ยนั่นแหละครับเข้ามาตรวจสอบเขาทำนี้ไม่ได้ทำนี้ได้ไหมเนี่ยมาคุยกันซึ่งตรงนี้เราก็มาเคลียร์กันแล้วก็เขียนว่าอะไรที่ควรทำอะไรที่ไม่ควรทำเขียนใช่ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทำให้การบริการพี่น้องประชาชนเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์มากขึ้นคล่องและลื่นไหลถึงพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นนะครับส่วนนี้เป็นส่วนประเด็นที่สำคัญแต่ส่วนประเด็นที่สำคัญไม่รองลงมาก็คือว่าในการปรับปรุงแก้ไขตรงนี้นะคณะกรรมการทุกชุดทุกคณะเนี่ยต้องคิดอยู่เสมอว่าพี่น้องประชาชนต้องได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นค่ะต้องไม่ลดลงค่ะคุณหมอพลเดชค่ะจังหวัดน่านเขาบอกว่าเอ๊ะแก้ไขแบบเนี้ยเขาอยากให้แก้ในส่วนของคณะกรรมการระดับตำบลเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมน้อยตรงนี้มันเป็นความจริงไหมคะหรือยังไงคะเป็นความกังวลฮะอันนี้ก็เป็นเข้าใจได้ครับเพราะว่าทางฝ่ายภาคประชาชนเองที่ติดตามตรงนี้เนี่ยก็มีความกังวลว่าถ้ากรรมการเนี่ยสัดส่วนของกรรมการองค์ประกอบของกรรมการถ้ามีการแก้ไขแล้วแก้ไขเนี่ยเป็นอย่างไรสัดส่วนหลักๆเนี่ยโดยภาคประชาชนกับโรงพยาบาลผู้ให้บริการหรือทางฝ่ายรัฐแล้วก็ทางฝ่ายสปสช.แล้วก็ทางฝ่ายอื่นๆเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ดุลกันนะครับก็เขาก็กังวลตรงนี้ทีนี้ท่านกังวลเนี่ยนะฮะท่านกังวลเนี่ยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยครับทางไหนบ้างครับเนี่ยนะครับทางไหนบ้างมาทางออนไลน์เลยครับเข้าไปที่worldwide law amendment นะฮะ law สะกดเนี่ยฮะ l a w กฎหมาย l a w และ amendment a m e n d m e n t ครับแปลว่า dot แก้กฎหมาย .go .go.th ครับคือเว็บแก้กฎหมายครับโอ้โหคุณป้าฟังแล้วมึนเลยไม่ต้องป้าครับเข้า Google ได้ไหมคุณหมอเข้า Google ก็ได้แก้กฎหมายผมคิดว่าคนที่ถามมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาติดตามแล้วเขารู้อยู่แล้วไม่ต้องบอกฮะเขารู้อยู่แล้วอันนี้ประกาศไปทั่วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณป้าเนี่ยนะฮะถ้าคุณป้าเข้าไม่ได้เนี่ยต้องหาลูกหลานฮะช่วยเราจะได้ช่วยกันใช้สิทธิ์ในการแสดงความเห็นบอกเนี่ยป้าไม่อย่างเงี้ยไอ้หลานช่วยหน่อยดิไปส่งความเห็นเข้ามาครับโดยนามของป้าเออโดยนามของป้าใช่ไหมเพราะป้ามีประสบการณ์ไปต้องใช้บริการเพราะหลานๆอาจจะยังหนุ่มกระชุ่มกระชวยเลยไม่ค่อยไปต้องทำอย่างนี้เลยฮะนี่นะแล้วก็ทำกันให้มากๆแล้วสมมติว่ากังวลเรื่องออนไลน์ครับเรื่องกังวลถ้าสมมติว่ากังวลเรื่องของสัดส่วนกรรมการต่างๆทั้งก็ใส่มาเลยในนั้นแหละก็เขียนมาเลยพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องไปประเด็นอื่นประเด็นนั้นหมอมารุ่มมีอะไรเพิ่มเติมประเด็นนี้ขออนุญาตตอบคำถามนิดนึงครับเนื่องจากว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ใหม่นะครับเมื่อวานนี้เองครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้เข้าไปนำเรียนท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของกระทรวงที่ผ่านมาแล้วมีข้อเสนอที่สำคัญครับว่าอยากเสนอให้มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภออันนี้มันยังไม่ถึงระดับตำบลนะครับแต่ว่าโดยมีท่านนายอำเภอได้เป็นประธานมีการบูรณาการทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะในระดับอำเภอเป็นสาธารณสุขเป็นพัฒนาสังคมนะครับเป็นมหาดไทยเป็นท้องถิ่นที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทุกส่วนตั้งแต่เกิดจนตายทุกเรื่องสามารถบูรณาการกันตอนนี้จะออกมาเป็นประกาศสำนักนายกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการดูแลตรงนี้แน่นอนครับระดับตำบลก็จะมีส่วนร่วมตรงนี้ได้ง่ายขึ้นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนายอำเภอก็สามารถดูแลแล้วก็ให้มีส่วนร่วมในการที่จะดูแลสุขภาพของทุกคนในตำบลของในอำเภอได้ครับแต่ในระดับอำเภอไม่มีประชาชนเป็นคณะกรรมการเข้าใจว่ามีในส่วนของอสม.ที่เป็นคณะกรรมการของท่านในอำเภออยู่นะครับในการประชุมทุกเดือนของท่านในอำเภอนะครับก็จะมีภาคส่วนของในอำเภอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันต่างๆด้วยเข้าร่วมประชุมอยู่แล้วครับครับอีกอันนึงที่ต้องถามคุณหมอเนี่ยนะครับคือประเด็นเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเรื่องเกณฑ์การจ่ายเงินให้หน่วยบริการอธิบายแบบเข้าใจง่ายนิดนึงคือว่าที่ผ่านมาที่เราทำกัน10กว่าปีเนี่ยบางหน่วยบริการพอเข้าบริการไปแล้วองค์กรของรัฐ
สมมติสำนักงบหรือสตงตรวจเอ้ยใช่ผิดดูแล้วคุณไม่น่าทำได้นะคุณไปทำได้ไงเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่ปรากฏอ้าวผมบริการไปแล้วอ่ะผมรักษาเขาไปแล้วทำไงมันชะงักงานอยู่ใช่ไหมครับก่อนนี้มีปัญหาว่าจะต้องบริการโดยตรงกับบุคคลนั่นหมายถึงว่าทางคือกฎหมายเดิมมันเขียนอย่างนี้ตรวจสอบภาครัฐบอกว่าต่อบุคคลเนี่ยแสดงว่าเงินที่ได้ไปเนี่ยต้องไปซื้อยาเข็มฉีดยาเท่านั้นนะส่วนเรื่องการเดินทางไปน้ำมันรถน้ำมันเรือที่จะเอาไปเนี่ยไม่ได้ถ้าเบิกแล้วผิดตรงนี้เราก็เลยอุปกรณ์รักษาค่ารถค่าเรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ที่ผ่านมาเรามีช่วยค่ารถค่าเรือของเดิมนี่ไม่ได้ครับซึ่งจึงต้องออกมาเป็นมาตรา44นะครับ37ทับ59ว่าที่ทำแบบนั้นถ้าไม่เป็นการทุจริตถือว่าไม่พลาดเพราะว่าคนจนบางทีเขามาลำบากใช่ไหมครับเราต้องหาไปหาเขาได้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้หมายถึงว่าให้ภาครัฐลงไปหาเป็นค่าใช้จ่ายของรัฐลงไปหาไม่ใช่ของพี่น้องประชาชนที่จะจับจ่ายเป็นค่าเดินทางเพื่อมารักษาหมอใช่ไหมคะใช่ครับแต่เป็นภาครัฐที่ต้องลงไปในพื้นที่ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสมากขึ้นให้หน่วยบริการเนี่ยสามารถที่ไปให้บริการถึงพื้นที่โดยมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางตรงนี้ได้สามารถแต่ต้องไม่มากเกินไปนะไอ้ส่วนที่โดยตรงถึงประชาชนเนี่ยต้องยังถึงอยู่นะตรงนี้เราก็มีมาตรการควบคุมกำกับอยู่ครับก็คือผมฟังอย่างเงี้ยแต่ละประเด็นเนี่ยเป้าหมายคือให้ประชาชนได้ประโยชน์ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่อะไรมันติดอะไรมันขัดอะไรมันไม่สะดวกทลายมันใช่ครับกฎหมายมันขวางก็ไปแก้เอาใช่ครับระบบมันไม่ชัดเจนก็ไปเขียนให้มันชัดใช่ครับใช่ไหมฮะนอกจากนี้มีประเด็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องยาซึ่งหมายมีหลายคนถามบอกเออยาทำไมบางอันบางประเภทมันต้องไปให้ส่วนกลางซื้อท้องถิ่นก็ซื้อมันคล่องตัวกว่าอะไรเป็นต้นคุณหมออธิบายไงฮะเรื่องซื้อยานี่ต้องกลับเรียนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของผู้ให้บริการนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือโรงพยาบาลภาครัฐเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อเองอยู่แล้วจัดซื้อเอง 95% มีเพียง 5% ที่มีส่วนที่สปสช.มีส่วนในการที่ไปจัดซื้อมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการจัดซื้อยาในกลุ่มซึ่งใช้น้อยหายากแล้วก็เข้าถึงยากราคาแพงซึ่งตรงนี้ก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางสปสช.ก็ดำเนินการได้อย่างดีนะครับสามารถลดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงยาตรงนี้ได้ดีคือเวลาฉุกเฉินเนี่ยมียาครับเพราะว่ามันซื้อสำรองไว้ครับแต่ถ้าเกิดไม่ซื้อเลยฉุกเฉินมันไม่มียารักษาใช่ไหมครับครับอันนี้ก็คือยังไงฮะของใหม่ที่จะแก้เป็นแต่ของเดิมเนี่ยเขาไม่ได้เขียนมอบอำนาจตรงนี้ให้สปสช.ทำได้นะครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้เนี่ยไปทำแล้วมันจะมีอีกประเด็นนึงว่านอกจากนี้สิทธิ์อื่นล่ะเบิกได้ประกันสังคมไม่สามารถจะมาร่วมกับเราได้เลยทีนี้ทางท่านรองนายกเห็นว่าไอ้อย่างเงี้ยน่าจะมีคณะกรรมการระดับชาติระดับหนึ่งไหมโดยที่ไม่ได้ทิ้งสปสช.นะครับให้สปสช.เนี่ยเข้ามาร่วมทำงานตรงนี้ด้วยโดยที่เป็นคณะใหญ่ขึ้นนะครับอาจจะมีท่านรองนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็จัดซื้อยาร่วมระดับประเทศเลยโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็สามารถใช้ยานี้ได้นะครับในกลุ่มสิทธิข้าราชการทั้งหลายแหล่ก็ใช้ได้ก็ใช้ยาในกลุ่มประกันสังคมใช้ได้ประกันสังคมก็ใช้ได้มันก็จะลดต้นทุนลดต้นทุนไปด้วยครับไม่ไปซื้อซ้ำซ้อนใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ซ้ำซ้อนอันนี้คือเรื่องผมใช่ว่าเรื่องหลังบ้านแต่สำคัญกับหน้าบ้านสำคัญกับหน้าบ้านเพราะว่าเวลาชาวบ้านมาใช้เอายาเขาไม่มีอ่ะเพราะเขาไม่ได้ซื้อยุ่งเลยไหมครับอันนี้คือเรื่องหนึ่งนะฮะต้องกลับเรียนว่าตรงนี้เป็นรายละเอียดค่อนข้างเยอะซึ่งในการที่จะให้ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.เนี่ยที่จะส่งเปลี่ยนถ่ายให้กับคณะกรรมการชุดนี้ที่ทำเนี่ยต้องใช้เวลาเพราะว่าในการทำนี้มีข้อมูลมากมันละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าเราหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์ในภาพรวมของทุกกองทุนเพื่อให้มีความเสมอภาคของทุกกองทุนครับครับคุณหมอพลเดชคะอย่างไรก็ตามมีท่านผู้ชมบางท่านโทรศัพท์เข้ามานะคะไหนๆเราก็จะเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุละก็เลยต้องเรียนถามว่าการแก้ไขพรบประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้เรามีอะไรปรับเปลี่ยนให้กับผู้สูงอายุเพื่อตอบสนองเพราะเดี๋ยวเราแก้อีกทีต้อง10ปีใช่ไหมคะแล้วไม่กี่ปีนี้เราก็เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวจะมาขออนุญาตคำตอบจากทางคุณหมอนะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมถ้าเราพูดถึงจังหวัดกาญจนบุรีหลายคนจะนึกถึงแม่น้ำแควหรือธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์และอีกอย่างที่หลายๆคนนึกถึงเช่นกันก็คือปลาแม่น้ำนี่แหละค่ะและเพื่อพาคุณผู้ชมมาถึงเมืองกาญกันจริงๆวันนี้นุ่นขอต้อนรับด้วยอาหารเมืองกาญแท้ๆ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลงเรือไก่บ้านทอดสมุนไพรปลารากกล้วยทอดชูชีปลาคังต้มยำไก่บ้านที่เสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดื่มผลไม้และสมุนไพรทั้งน้ำสับปะรดน้ำใบบกและน้ำอัญชันมะนาวจากห้องอาหารจังเกิลวิวของโรงแรมลิเวอร์แควร์วิลเลจจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ค่ะโอ้โหเต็มโต๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกลิ่นหอมน่าชิมมากๆคุณประกาศสิทธิ์ค่ะเวลาที่เรามาที่กาญจนบุรีแน่นอนว่าเมนูที่ต้องชิมเลยก็คือเมนูที่เกี่ยวข้องกับปลาใช่ครับอย่างปลาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยนะคะมันมีความโดดเด่นยังไงคะคือปลาพื้นที่ส่วนมากจะเป็นปลายี่สกปลากดคังซึ่งอยู่ในแม่น้ำหรืออยู่ในเขื่อนจะมีความสดอยู่แล้วนะครับก็คือเนื้อเนี่ยจะแน่นแล้วก็รสหวานด้วยถ้าเกิดว่ามาชิมอาหารของทางเมืองกาญแท้ๆเนี่ยนะคะรสชาติจะต้องจัดจ้านก็ต้องรสจัดถ้ารสไม่ถึงเนี่ยมันไม่ใช่ละเหมือนกับชูชีปลาคังจานนี้เลยชูชีเนี่ยก็คือเป็นเน้นรสชาติที่แบบพริกแกงให้ดีอะไรพวกนี้ถ้าเป็นเมนูปลาแล้วเนี่ยก็ยังมีปลารากกล้วยด้วยที่เอามานำเสนอและที่สำคัญเมื่อมาชิมอาหารที่โรงแรมแห่งนี้เนี่ยนะคะเมนูที่ห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนั่นก็คือน้ำพริกลงเรือของเราจะมีชื่อเสียงมากเพราะอะไรคะครับเพราะว่ารสชาติแล้วจะกลมกล่อมแล้วก็เรามีสูตรของเราเลยโดยเฉพาะเลยนะฮะอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือเป็นไก่บ้านไก่บ้านสมุนไพรค่ะอันนี้ก็จะเน้นพวกเครื่องสมุนไพรอัดแน่นครับผมอีกอันนึงก็จะเป็นต้มยำไก่บ้านใช่ครับรสชาติจัดจ้านใช่ครับนะคะแล้วก็รับประทานภายใต้นี่เลยค่ะห้องอาหารมีชื่อด้วยใช่ไหมคะห้องอาหารใช่ครับห้องอาหารจังเกิลวิวนะฮะจังเกิลวิวจะมองเห็นวิวภูเขาโอเพ่นสดชื่นรับประทานอาหารอร่อยอร่อยวิวสวยๆแล้วก็มีน้ำสับปะรดปั่นน้ำใบบกแล้วก็น้ำอัญชันอีกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะสนใจอยากจะมารับประทานอาหารที่นี่ห้องอาหารแห่งนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่เจ็ดโมงฮะจนถึงห้าทุ่มนะครับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถมาได้นะคะมาเต็มอิ่มแล้วก็มาเติมเต็มความสุขอีกด้วยนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ค่ะนุ่นขอเต็มอิ่มในท้องก่อนนะคะไม่ไหวแล้วค่ะกลิ่นหอมยั่วยวนมากๆเดี๋ยวขอลองชิมเลยนะคะใช่ครับทานเยอะเลยครับค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอร่อยทุกอย่างเลยล่ะค่ะแต่ความน่าสนใจของโรงแรมแห่งนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะในครั้งหน้านุ่นจะพาไปทำสปาแช่ออนเซ็นเมืองไทยกันแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในช่วงบ่ายนี้มีอะไรวันนี้หมดเวลาแล้วนุ่นลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะกลับมาสู่รายการของเราเหมือนเดิมนะคะในเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติท่านผู้ชมโทรศัพท์มาเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศภูเก็ตลำปางนะคะจากกรุงเทพจากอีสานก็มีนะคะแต่สิ่งหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ค้างประเด็นเอาไว้เราเป็นสังคมผู้สูงอายุแล้วล่ะแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรในเรื่องของพรบพระราชบัญญัติให้ทันสมัยไม่งั้นอีก10ปีกว่าจะมาแก้มันไม่ทันมีประเด็นไหนไหมคะที่จะเน้นไปที่ผู้สูงอายุค่ะคือไม่มีหรอกครับเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยกฎหมายมันจะพูดถึงเรื่องกลไกวิธีการทำงานของคณะกรรมการแล้วก็กติกาต่างๆทั้งหลายอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้ส่วนรายละเอียดที่พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยขณะนี้เนี่ยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายเราก็คำนึงถึงอยู่แล้วแล้วมันถือเป็นเรื่องใหญ่อยู่แล้วนะครับอย่างสปสช.เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุผู้ติดบ้านติดเตียงคนพิการต่างๆเขามีครบเรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแก้ไขกฎหมายอันนี้เนี่ยไปแก้เฉพาะในส่วนที่เป็นติดขัดจุดติดขัดบางอย่างกติกาบางอย่างที่ไม่ชัดเจนคำจำกัดความที่เขียนไว้แล้วในคลุมเครือทำให้ตีความไปฝ่ายหนึ่งก็ตีความไปคนละอย่างแล้วก็เกิดขัดแย้งกันนะมันแก้ใหญ่ๆอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์มากขึ้นแล้วก็ระบบหลักประกันสุขภาพมันยั่งยืนนะฮะเพราะนั้นมันจะไปตอบอยู่ในกฎหมายอีกฉบับหนึ่งซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นนะครับเป็นกฎหมายระบบแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวที่กำหนดไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญใหม่ของเราที่ออกมาซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีทีมหมอครอบครัวนะครับที่ไปดูแลคนทั้งครอบครัวในบ้านทั้งที่ติดบ้านติดเตียงทั้งผู้สูงอายุแล้วทุกคนในบ้านตรงนี้ก็ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังทำอยู่นะครับกำลังเริ่มไพลอตโปรเจกต์กำลังเริ่มทดลองดำเนินการนะครับแล้วก็กำลังดำเนินการเขียนกฎหมายตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าเป็นอย่างที่
ท่านอาจารย์ได้พูดนะครับว่าปัจจุบันนี้เราก็คำนึงอยู่แล้วการเขียนกฎหมายตัวนี้ขึ้นมาก็เพื่อรองรับสิ่งที่เราให้มันคล่องตัวขึ้นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงวันที่10เป็นต้นไปจะมีการทำประชาพิจารณ์นะคะคุณหมอมีที่ไหนเมื่อไหร่คะค่ะมี10เดือนเดือนอะไรครับคุณหมอเดือนนี้นะครับคือวันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยนะเสาร์นี้จะทำวันที่10เนี่ยที่หาดใหญ่ค่ะแล้วก็ไปวันที่11เนี่ยที่เชียงใหม่หาดใหญ่ที่ไหนคุณหมอผมจำไม่ได้โรงแรมมีการเล่นแต่ว่าเอาใหญ่ๆก็คือไปเชียงใหม่ไปหาดใหญ่แล้วก็11ไปเชียงใหม่แล้วก็17เนี่ยไปที่ขอนแก่นแล้วก็วันที่18ก็มาที่กรุงเทพครับ18 4ครั้งเหรอฮะ4ครั้งครับ4ครั้งคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าหรืออะไรไม่เข้าไปเลย1ลงทะเบียนล่วงหน้าดีที่สุดเพราะเขาจะให้อันดับให้ลำดับแรกก่อนหมายถึงว่ามีที่นั่ง2เนี่ยคุณไปลงทะเบียนที่หน้างานก็ได้ครับแต่ว่าขณะนี้เนี่ยการลงทะเบียนล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะแสดงความสนใจเยอะไปลงทะเบียนที่ไหนคุณหมอลงมันออนไลน์ฮะเข้าเว็บไปเลยเข้าเว็บไปเลยฮะไอ้เว็บที่แบบบอกเมื่อกี้นะฮะลงไปเลยในนั้นก็จะมีขั้นตอนในการง่ายๆฮะในการที่จะกรอกไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณไปตรงนั้นเนี่ยขณะนี้เรากำลังประเมินดูว่าลงทะเบียนหน้างานเนี่ยจะมาสักเท่าไหร่แล้วก็ขณะนี้มันออนไลน์นี่มันก็จะเต็มอยู่แล้วดังนั้นนี่เรากำลังคิดถึงว่ามันอาจจะต้องขยายเวทีเป็นเท่าตัวหรือ2เท่าตัวนะฮะเป็นแบบนั้นซึ่งก็ดูสถานการณ์2วันนี้ครับครับระหว่างที่เราคุยในรายการคุณผู้ชมนี่ก็ถือเป็นการรับฟังความเห็นแบบหนึ่งเหมือนกันครับใช่ไหมฮะใช่ครับคุณผู้ชมออกมาเลยเนี่ยเราก็จะถามแล้วคำถามที่คุณผู้ชมถามเนี่ยเดี๋ยวเราให้ทางทีมได้ครับคุณหมอไปด้วยนะฮะเพื่อจะไปประมวลรวมกับภาคอื่นๆว่าจะแก้อย่างไรทีนี้คุณหมอมรุตนิดหนึ่งครับพอทำประชาพิจารณ์เสร็จเนี่ยตามกรอบเวลาเนี่ยเสร็จวันที่เท่าไหร่ส่งครม.วันที่เท่าไหร่เข้าสภาเมื่อไหร่กฎหมายคลอดออกมาเนี่ยประมาณไหนประมาณไหนครับคร่าวๆเนี่ยเราทำประชาพิจารณ์เนี่ยจริงๆอาจารย์พลเอกต้องนำเรียนว่ามี3แบบเลยนะ3แบบมีอีก3แบบเลยนะครับจะเสร็จสิ้นของที่ขออาจารย์เนี่ย20 21จะ20 21แต่ว่าจะสรุปแล้วก็นำส่งวันที่30 30มิถุนายนผมจะเสร็จมิถุนายนนี้ครับเสร็จงานผม30มิถุนายนสิ้นเดือนนี้คณะกรรมการชุดใหญ่ท่านอาจารย์วรากร3คนเสร็จที่เป็นประธานจะประชุมกรรมการมาฟังดูว่าที่รับฟังเนี่ยมาผลเป็นประการใดต้องแก้จะต้องมีการปรับต้องเปลี่ยนตรงไหนอย่างไรหรือไม่นะวันที่6กับวันที่13กรกฎาคมอ๋อเดือนถัดไปเลยครับให้เสร็จเลยนะครับเสร็จแล้วก็คาดว่าจะปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็นำส่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยภายในวันที่17กรกฎาคมโอ้เลยกลางเดือนหน้าเป็นนิดครับประมาณอีก1เดือนเนี่ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าครม.ประมาณสิงหาตรงแล้วแต่กระบวนการตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับแค่ได้แค่ตามดูครับก็คาดว่าประมาณสัก4เดือนถึง6เดือนจนกระทั่งเข้าครม.เสร็จมันก็ต้องไปเข้าสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติเข้าสภานิติบัญญัติในสภาเขาก็มีกฎหมายเพียบเลยครับแล้วก็ไหนจะต้องแปรยัตติแก้อะไรกันอีกใช่ไหมฮะใช่ครับปีนี้ทันไหมครับดูแล้วนี่ครึ่งปีแล้วนะผมคาดว่าปีนี้อาจจะไม่ทันแต่ว่าต้นปีหน้าเนี่ยอาจจะทันก็แล้วแต่รัฐบาลจะให้ลำดับความสำคัญเร่งด่วนแต่กฎหมายนี้สำคัญอยู่แล้วเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับคนทั้งประเทศแล้วมันติดขัดอยู่มันติดขัดอยู่แล้วคนเนี่ย50ล้านคนที่เกี่ยวข้องประชาชนนะมันใหญ่อะมันใหญ่มันทำงานลำบากถ้ามันไม่แก้ใช่ไหมหมอมันจะพันเกี่ยวพันกับเรื่องงบประมาณครับเพราะงบประมาณใหม่มันจะเริ่มตุลาอ๋อไม่มีในเรื่องนี้จะเกี่ยวไหมคะไม่เกี่ยวหรอกครับเพราะว่ามันมีพรบอยู่แล้วไอ้ที่จะแก้ใหม่เนี่ยมันแก้เสร็จเมื่อไหร่ก็มาแทนถูกไหมแต่มันไม่ได้มีพรบเก่าอยู่แล้วสำนักงานมันก็มีอยู่แล้วตั้งงบประมาณอยู่ในส่วนของปี2561เนี่ยนะครับทางรัฐบาลกับทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางสปสช.เรียบร้อยมีการดำเนินการที่จะจัดสรรดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยนะครับไม่มีผลกระทบครับอันนี้เสร็จไม่เสร็จก็ไม่มีผลกระทบเพียงแต่ว่าถ้าเสร็จเนี่ยพี่จันผมได้นำเรียนครับก็จะทำให้ในส่วนของทั้งสปสช.ทำงานได้ไหลลื่นคล่องตัวมากขึ้นทางผู้ให้บริการทั้งภาครัฐเอกชนโดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเอาไปดูแลพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นครับก็จะไม่มีข้อติดขัดท้วงติงเวลาสตง.มาตรวจอ้าวงบนี้ทำไมเข้าแบบนี้ทำไมไปใช้อย่างนั้นล่ะพอก็กฎหมายมันเขียนคลุมไว้แล้วก็อกสบายใจคนปฏิบัติก็ไม่ก็กล้าตัดสินใจทำใช่ไหมถูกต้องครับหมอผมถือโอกาสบางส่วนเนี่ยเข้าไปกราบเรียนพบท่านสตง.เลยว่าเรื่องนี้เขียนอย่างเงี้ยท่านเข้าใจถูกไหมเราเขียนนี้ถูกไหมทำอย่างนี้ได้ไหมคือฟังความเห็นกันเลยฟังความเห็นเลยว่าคลุมไหมเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องมาตีความคนละเรื่องอีกใช่ไหมฮะและในระหว่างที่
ร่างกฎหมายนี้ก็เชิญทางกฤษฎีกาจากน้องก็ประมาณทุกส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมรับฟังตั้งแต่ต้นมาร่วมให้ความเห็นตั้งแต่ต้นภาคองค์กรเอกชนภาคประชาชนนะครับโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็เข้ามาร่วมครับเป็นคณะกรรมการพิจารณาตั้งแต่ต้นเลยนะครับครับครับเอาละฮะนี่คือกลไกหมอบุญเดชนี่คือกระบวนการเขาเรียกกระบวนการเรียนรู้เรียนรู้มันไม่มีกฎหมายไหนทำคอมพลีท 100% แล้วดีตลอดไม่มีมันต้องออกกฎหมายเสร็จแล้วใช้แล้วก็ดูเอ้ยอันนี้มันมีปัญหาก็ไปแก้ใช่ไหมต่างประเทศเขาทำงี้ไหมครับต่างประเทศเขาก็ทำครับแต่ของเราเนี่ยมีรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาตรา77เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนว่าคือจะออกกฎหมายก็ตามจำเป็นนะอย่าไปออกมากมายอะไรต่างๆทั้งหลายไหนที่ไม่จำเป็นกฎหมายที่จะไม่จำเป็นก็โละกันบ้างอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็ถ้าจะออกกฎหมายใหม่หรือจะแก้กฎหมายเนี่ยต้องฟังความเห็นประชาชนนี่ฉะนั้นนี่คือที่มาฉะนั้นคุณผู้ชมไปแสดงความเห็นอะไรใส่เข้ามามาได้เลยเต็มที่เต็มที่เลยจะร้องเรียนเรื่องบริการในนั้นทำไมมันไม่ครอบคลุมไอ้นี่อ่ะผมจะนึกถึงตรงนี้ครับตรงที่ท่านออกความเห็นเนี่ยความคิดเห็นของท่านเนี่ยเวทีที่ง่ายที่สุดและใหญ่ที่สุดครับเมื่อไหร่ก็ได้ได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยคือออนไลน์นะใส่เข้าไปท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยท่านเข้าได้หมดเลยนะครับแต่ท่านไปรอเวที4เวทีเนี่ยห้องมันก็มีจำกัดอยู่แค่นั้นนะครับมันขยายเบ่งไปไม่ได้หรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีที่สุดเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามเวทีเนี่ยถ้าหากว่าคนล้นมาเนี่ยเราจะตั้งคอมพิวเตอร์เนี่ยตั้งเอาไว้เลยนะมีพนักงานเจ้าหน้าที่จับประจำเลยคุณมาบอกเขาเลยเขาขี่ให้เลยอ๋อขี่ป้อนเข้าไปป้อนเลยไม่ต้องเข้าไปในห้องประชุมก็ได้ถามจริงคุณหมอสมมติมีความเห็นอย่างเงี้ยคุณชนทรีรับมานะหมื่นชิ้นเนี่ยอ่านทุกแผ่นไหมทุกแผ่นฮะกรรมการเนี่ยพอส่งกันมาเป็นตับโอ้โหอ่านไม่ไหวอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับทั้งหมดเนี่ยกระบวนการเนี่ยฝ่ายวิชาการเขาจะรวบรวมทั้งออนไลน์ทั้ง4เวทีทั้งเวทีไดอะล็อกพูดคุยกันแล้วก็อื่นๆเสร็จแล้วเขาจะวิเคราะห์ครับทีมของผมเนี่ยจะไปสุดตรงวิเคราะห์หมดเลยครับกรรมการไม่ได้มาอ่านกับผมหรอกครับแต่พวกผมอ่านหมดทุกอันเลยทุกคอมเมนต์หมดเลยครับใครที่มีความเห็นแล้วก็ลงชื่อมาด้วยเนี่ยอันนั้นน่ะให้ความสำคัญแต่ถ้าความเห็นลอยๆนี่ไม่มันเลื่อนลอยไปมันเลื่อนลอยแต่ถ้าบอกชื่อบอกอะไรมาขั้นเคยใช้บริการอย่างนี้มีปัญหา1 2 3 4แล้วที่ผมที่บอกว่าผมเนี่ยจะต้องส่งมอบให้กับทางอาจารย์หมอมรุษเนี่ยนะครับวันที่30มิถุนาเนี่ยนั่นหมายความว่าผมอ่านเป็นหมื่นชิ้นแล้วนะนั่นดีฮะแล้วสรุปสังเคราะห์แล้วครับฉะนั้นความคิดเห็นคุณผู้ชมมุมสะท้อนมีค่าอย่างยิ่งมีค่าครับเอามาปรับแล้วมาแก้เป้าหมายหลักคือจะกลับไปบริการประชาชนให้ดีอ่ะใช่ไหมฮะความหมายคืออย่างนี้นะให้ดีแล้วมันอยู่ยาวยั่งยืนวันนี้ขอบพระคุณนะครับหมอครับทั้งสองท่านครับที่ร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถามถึงปัญหาที่ข้าข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจบ่ายนี้มีคำตอบ